เมื่อคืนที่ผ่านมา2ทีมจากเมืองมาดริดนะครับในสเปนก็สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ทำให้การลุ้นแชมป์ก็ยังคงเข้มข้นต่อไปก่อนที่บาร์เซโลนาจะลงสนามนะครับไปดูผลการแข่งขันเกมระหว่างเรอัลมาดริดกับเรอัลโซเซดาดนะครับหลังจากที่โซเซดาดนั้นเคยถือว่าทำให้บาร์เซโลนาต้องหนักใจในการดึงคะแนนมาจากบาร์ซ่ามาแล้วนะครับคราวนี้เรอัลมาดริดที่เคยแพ้โซเซดาด2-4ครับในนัดแรกที่เจอกันต้องมาพบกันอีกครั้งนึงครับที่ทางด้านซาเดโกเบอร์นาบิลนะครับที่มีข่าวว่าจะเปลี่ยนชื่อสนามครับในฤดูกาลหน้าเริ่มต้นมานี่ถือว่ามีช็อกเหมือนกันนะครับ37วินาทีเท่านั้นนะครับโซเซดาดได้เตะมุมแล้วก็เป็นอาริสเอลาสดอนโดนะครับที่หม่งลูกนี้ครับทำให้คาเซียสหมดสิทธิ์เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับเกมมาถึงนาทีที่3มาร์เซโลเปิดเข้ากลางมานะครับแล้วก็เป็นทางด้านของคาเมสโรดิเกสนะครับที่หม่งลูกนี้ย้อนสอนเข้าไปที่เสาแรกครับทำให้เรอัลมาดริดนั้นสามารถตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับหลังจากนั้นเร็วก็นวดอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำเป็น2-1ครับคาริมเบนเซม่ายิงไปติดบล็อกแต่ว่าบอลมาเข้าทางเซอร์เคิลรามอสครับทำให้เรอัลมาดริดขึ้นนำเป็น2-1ครับรูปเกมดีกว่านะครับคุมจังหวะได้หมดถึงแม้ว่าจะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดที่พาลูกมานั่งชมเกมอยู่ที่อัฐจันทร์นะครับโดนแบนไปในขณะที่หลังจากนั้นนี่เรอัลมาดริดก็มาได้ประตูที่3นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความชัวร์ครับกาเรตเบลครับลากขึ้นมาแล้วก็แต่เข้ากลางให้เบนเซม่าแปะเข้าไปง่ายๆนะครับนำเป็น3-1หลังจากนั้นนะครับเรอัลมาดริดก็คุมจังหวะไว้ได้หมดแล้วก็มาได้ประตูที่4ซึ่งถือว่าเป็นประตูสุดสวยจริงๆนะครับคาริมเบนเซม่าซัดบอลโค้งเข้าเสาไกลไปครับทำให้เรอัลมาดริดถล่มเรอัลโซเซดาดไปได้4-1ครับถือว่าล้างแค้นได้เบ็ดเสร็จเลยนะครับประตูที่4นั้นเท่ากับว่าพวกเขาเสียให้โซเซดาดในนัดแรก4 ประตูนัดนี้ก็ยิงโซเซดาดได้4 ประตูแถมเสียประตูน้อยกว่าด้วยนะครับถ้านับเทตูเฮก็คือดีกว่านะครับในขณะที่ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งของเมืองมาดริดนะครับแอตเลติโกมาดริดก็นำเอบาเรลนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้3-1ครับได้ประตูจากอังโตนคริสมัน1 ประตูแล้วก็มาเรียววานซูคิชอีก2 ประตูนะครับส่วนอีก2ทีมเจ้าบ้านกราดาชนะเอลเช่ได้1-0แล้วก็เซลตาบิโกเอาชนะคอร์โดบาได้1-0เช่นเดียวกันครับหัวตารางตอนนี้มีบาร์ซ่าที่ลงสนามน้อยกว่าแอตเลติโกมาดริดอยู่นะครับเนื่องจากว่าจะลงเล่นในคืนนี้นะครับเวลา3:00ตารางคะแนนล่าสุดแอตมาดริดกับบาร์ซ่า47แต้มเท่ากันนะครับเรอัลมาดริดมี51คะแนนครับหลังจากที่เก็บชัยชนะได้ทางฝั่งของเกาโชเซอานะคะโรม่าก็เสมอเป็นเกมที่4ติดต่อกันในเกมที่พบกับเอมโปลีเมื่อคืนนี้ค่ะขณะที่ทั้ง2ฝั่งนะคะเหลือผู้เล่น10คนเท่ากันตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกค่ะในนาทีที่37แฟนบอลโรม่าถึงกับช็อกนะคะหลังจากที่คอสตาฟมาโนลาสค่ะไปทำฟาวริคาโดในกรอบโทษนะคะผู้ตัดสินให้ใบแดงชี้จุดโทษทันทีและมาซิโมมาคาโรเน่ค่ะยิงจุดโทษเข้าไปให้เอมโปลีออกนำก่อน 1-0นี่จังหวะจุดโทษที่มาคาร์โรเน่ยิงให้กับเอมโปลีนะครับนะซัดเต็มข้อเลยในนาทีที่45นะคะพอดีเอมโปลีก็เหลือ10คนเท่ากันค่ะหลังจากที่สโปนาร่านะคะทำแฮนด์บอลจนได้ใบเหลืองที่2จบครึ่งแรกค่ะเอมโปลีนำ 1-0 เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกมเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเอมโปลีมาเหลือ10คนโรม่านี่จริงๆต้องการ3คะแนนเต็มเท่านั้นเลยครับถ้าหากหวังจะลุ้นแชมป์กับยูเวนตุสนะครับเพราะว่าช่วงหลังนั้นสะดุดเสมอค่อนข้างบ่อยนี่ครับมีศอกขวานะครับส่วนในครึ่งหลังนะคะโรม่าก็ได้ประตูตีเสมอค่ะในนาทีที่57วิเรมปานิชนะคะส่งบอลไปให้กับทางไมคอนค่ะที่ยืนโล่งๆส่งบอลเข้าประตูไปนะคะเป็น1-1เติมขึ้นมาได้ดีนะครับไมคอนนี่เป็นแบ็คจอมบุกอยู่แล้วครับค่ะจบเกมนะคะก็เสมอกันไป1-1ค่ะโรม่าไล่ยูเวนตุสนะคะเหลือ6คะแนนส่วนทางเอมโปลีนะคะก็อยู่อันดับที่15ค่ะมี20คะแนนไม่ล้ำหน้านะครับตำแหน่งของไมคอนส่วนผลอีกคู่นึงครับเจนัวนั้นเสมอกับฟิออเรติน่าไป1-1นะครับฟิออก็สะดุดแล้วก็ไม่สามารถเก็บแต้มขึ้นไปบีบพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับตารางคะแนนในตอนนี้ครับยูเวนตุสเป็นทีมนำจากฝูงที่49คะแนนนะครับลงสนามน้อยกว่าโรม่าอยู่1นัดแล้วก็มีแต้มมากกว่าอยู่ถึง6คะแนนด้วยนะครับ
ิตี้แชมเปี้ยนส์ลีกก็ถือว่าสู้กันสนุกครับนาโปลีลาซิโอซาโบเรียและจะต้องนับลงไปถึงพวกอินเตอร์พวกมิลานเลยนะครับส่วนที่เอเชียเรานี่โอ้โหสนุกจริงๆนะครับเมื่อบ่ายวานนี้นะครับเกาหลีใต้พบกับออสเตรเลียนะครับซึ่งเกมนี่เข้มข้นมากนะครับโดยเฉพาะเกมรุกของเกาหลีใต้ถ้าให้เป็นคะแนนเนี่ยดูแล้วเกาหลีใต้น่าชนะด้วยซ้ำนะครับใน90นาทีโอกาสลุ้นประตูมากมายนะครับแต่ว่าก็เป็นออสเตรเลียที่สามารถคว้าแชมป์เอเชียนคัพได้นะครับเอาชนะเกาหลีใต้ในช่วงต่อเวลาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออสเตรเลียได้ประตูขึ้นนำก่อนด้วยนะครับจากการยิงนอกกรอบเขตโทษในจังหวะนี้ที่สวยงามทีเดียวนะครับทางเทิร์นเชนบิลนะครับเทิร์นเชนบิลลี่จ่ายให้กับทางมาชิโมลวนโก้นะครับดาวยิงของทีมยิงเฉียบคมจริงๆนะครับขึ้นนำก่อน 1-0 ครับแต่ว่าครึ่งหลังนะครับเกาหลีใต้ก็มาตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับจากซองเฮืองมินนะครับที่ได้บอลจากกีซองเยือนนะครับแล้วก็ยิงผ่านประตูเข้าไปในจังหวะนี้นะครับเว็บไซต์ของเอเชียนคัพนี่แทบจะเขียนว่าออสเตรเลียได้แชมป์ไปแล้วนะครับคือเตรียมพร้อมช่วงอึดใจสุดท้ายของการแข่งขันจริงๆครับเกาหลีใต้ตีเสมอได้ครับแล้วดูความผิดพลาดของเกมรับเกาหลีใต้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าออสเตรเลียงัดกลับเข้ามาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยการยืนตำแหน่งที่เหมือนจะชะล่าใจไปหน่อยสำหรับเกมรับของทางเกาหลีใต้ครับก็ทำให้ทีมเสียประตูครับต้องชมเดวิสันที่พลิกเข้ามาได้และสุดท้ายก็เจมส์ทรอยซี่นะครับมาซ้ำลูกนี้เข้าไปนะครับออสเตรเลียก็เลยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แบบหวุดหวิด2ประตูต่อ1ในเกมที่ภาพรวมเกาหลีใต้ไม่แพ้ออสเตรเลียเลยนะครับก็คว้าแชมป์เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่4ปีก่อนเข้าชิงแต่แพ้ญี่ปุ่นนะครับ8ปีก่อนเข้ามาเล่นเอเชียนคัพครั้งแรกแพ้ญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายคราวนี้เจอเกาหลีใต้รอบชิงคว้าแชมป์ได้ครับมาดูสโมสรในไทยกันบ้างนะคะอย่างทีมฉลามชนค่ะที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาณลานกิจกรรมบางทรายนะคะจังหวัดชลบุรีสโมสรชลบุรี FC ค่ะก็ได้เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่และแถลงความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล2015นะคะในงานฉลามชนคนกันเองซึ่งมีแฟนบอลมาร่วมงานอย่างคับคั่งโดยได้รับเกียรติจากคุณวิทยาคุณปลื้มนะคะประธานสโมสรชลบุรี FC เป็นประธานค่ะพร้อมกับทีมงานและสตาฟโค้ชนะคะรวมถึงนักเตะในงานค่ะก็มีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ภายใต้แบรนด์ Nike นะคะที่ให้การสนับสนุนสโมสรเป็นปีที่4ติดต่อกันชุดแข่งขันนะคะแบ่งเป็น2ชุดค่ะชุดเยาว์สีน้ำเงินสลับฟ้ามีลายขวางขั้นกลางสีฟ้าค่ะส่วนชุดเยือนสีขาวค่ะมีจุดเด่นบริเวณปกเสื้อนะคะที่ใช้สีน้ำเงินสลับขาวและมีลายทะแยงรูปเขี้ยวฉลามกลางลำตัวทั้ง2ชุดนะคะใช้เทคโนโลยีที่สามารถระบายเหงื่อและความร้อนได้รวดเร็วค่ะวางจำหน่ายในราคา 1,090 บาทขณะที่งบประมาณของทางชลบุรี FC ฤดูกาล2015นะคะก็อยู่ที่100ถึง110ล้านบาทพร้อมเป้าหมายนะคะลุ้นแชมป์3รายการทั้งไทยพรีเมียร์ลีก FA คัพค่ะและ Toyota League Cup ไปต่อกันที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับทูสปอร์ตทูเดย์วันนี้ครับเริ่มที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนเตะกันยาวๆเลยนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเลบันเต้พบแอตเลติกบิลเบานะครับขยับไปที่5ทุ่มอัลเบเรียจะพบกับเคดาเฟ่เซบีย่าพบเอสปานยอลตอน 1:00 และปิดท้ายบาร์เซโลนาเจอกับบิยารอลเป็นบิ๊กแมตช์ในสัปดาห์นี้นะครับตอน 3:00 ทั้งหมดทางทูสปอร์ต HD 2ครับในขณะที่ฟุตบอลกาโชซาราของอิตาลีนะครับคู่เร็วสุด18นาฬิกา30นาทีครับอินเตอร์ไปเยือนซาสซูโร่ส่วน 3:00 นครับยูเวนตุสนั้นจะต้องไปเยือนอูดิเนเซ่นะครับทูสปอร์ต1และทูสปอร์ต HD กาโชซาราอาตาลันต้าพบกับยารี3ทุ่มทางทูสปอร์ต7ครับในขณะที่ปาเลโมกับเวโรนา3ทุ่มเช่นเดียวกันทางทูสปอร์ต5ลาโซบุกไปเยือนเจเซน่า3ทุ่มทางทูสปอร์ต6ครับในขณะที่นาโปลีต้องบุกไปเยือนเกียโว3ทุ่มทางทูสปอร์ต3และทูสปอร์ต HD 3ตอริโน่พบซาโบเรียครับทางทูสปอร์ต2เวลาเดียวกันส่วนช่วงดึกตี 2:45 นาทีมิลานพบปาร์ม่าทูสปอร์ต1และทูสปอร์ต HD 3ครับซูเปอร์โบว์นิวอิงแลนด์กับซีแอตเทิลนะครับ 6:30 นะครับเช้าวันจันทร์ทูสปอร์ต HD ทูสปอร์ต3และ24U ช่องหมายเลข2ครับดิจิตอลทีวีของเราถ่ายทอดสดด้วยนะครับ NBA มีบอสตันกับไมอามี่ตี 1 นะครับทาง NBA TVนอกจากนี้เทนนิสนะครับตอนนี้แข่งขันประเภทคู่ผสมอยู่นะครับและเวลาประมาณ 15:30 นั้นพลาดไม่ได้นะครับชายเดียว
รอบชิงชนะเลิศ นะครับโนวัคโจโควิชพบกับอดิมารีครับ Fox Sport HD ถ่ายทอดสดครับช่องหมายเลข680ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติชมรายการได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการนะคะ www.facebook.com ค่ะ /sp2day ค่ะก็ปิดท้ายวันนี้นะครับก็ไปชมบรรยากาศของซูเปอร์โบว์ครั้งที่48คือปีที่แล้วก่อนครับก่อนที่จะได้ชมการแข่งขันในปีนี้ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ44, Manning protected, pass caught, Demaryius Thomas, ball out, picked up by Seattle, he's hit seven different receivers, and now Kurtz, what a catch, touchdown! Now Jermaine Kurtz, he just runs a simple slant route, and about five guys completely miss. 2 seconds left in the quarter, pass is caught for the touchdown! That Wilson likes to throw to. Big target. Here's Baldwin. Smaller target.